ษียณคุณครูสมชายตุงคบุรีผู้ชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้พละศึกษาโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ประวัติส่วนตัวชื่อนายสมชายตุงคบุรีเกิดวันที่1กันยายนพุทธศักราช2497จังหวัดเชียงรายบิดานายยิ่งตุงคบุรีมารดานางจันตุงคบุรีสมรสกับนางสมศรีตุงคบุรีมีบุตรธิดาจำนวน3คนภูมิลำเนาปัจจุบัน 587/1 หมู่8ตำบลป่ายางอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายประวัติการศึกษาประถมศึกษาโรงเรียนดลุนราชวิทยาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาวิทยาลัยครูลำปางประกาศนียบัตรวิชาการขั้นสูงวิทยาลัยพละศึกษาเชียงใหม่การศึกษาครุศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายประวัติการทำงานเริ่มรับราชการวันที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2523โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายวันที่24ธันวาคมพุทธศักราช2547ครูชำนาญการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ข้อคิดการทำงานทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อเยาวชนแม่สายผลงานดีเด่นที่ภาคภูมิใจครูผู้ฝึกสอนฟุตบอลเยาวชนชายได้รับรางวัลรองชนะเลิศฟุตบอลเรสแชมเปี้ยนชิพระดับเยาวชนชายรุ่นอายุไม่เกิน16ปีณสนามราชมังคลากีฬาสถานกรุงเทพมหานคร2544เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับขั้นสูงสุดจตุรถาภรณ์ช้างเผือกตริตราภรณ์มงกุฎไทยตริตาพรช้างเผือกจะ
ชื่นบานอยากเห็นจากเธออยากให้เธอได้มีสิ่งที่ดีเรื่อยไปหากวันไหนเกิดทุกข์ภัยโปรดจงมั่นใจฉันจะรีบไปในทันใดจะไปยืนเคียงข้างเธอไปอยู่ดูแลเป็นเพื่อนเธอให้เธอหมดความกังวลใจจะไปในทันใดจะตรงไปจะใกล้ๆเป็นเธอจะรีบไปให้เธอได้ความสบายใจจะไปในทันใดจะไปยืนเคียงข้างเธอไปอยู่ดูแลเป็นเพื่อนเธอให้เธอหมดความกังวลใจจะไปในทันใดจะตรงไปจะใกล้ๆถ้าหากเป็นเธอจะรีบไปให้เธอได้ความสบายใจที่นี่ครูจบที่นี่ครูรักที่นี่